ครับจากเพจน้ำยาแก้หลวมกิกกี้นะครับน้ำยาแก้หลวมกิกกี้ใช้กับฟิกเกอร์ห้ามใช้กับคนนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องฟิกเกอร์ที่มันจอยแบบอ่อนๆนะครับอาการแบบเนี้ยถามว่าเป็นของแท้เป็นไหมเป็นครับเป็นหมดพวกนี้เป็นหมดแต่ผมว่าตัวมดเนี่ยลองเอามาแก้กันดีกว่าอาจจะดีขึ้นนะครับวิธีก็คืออาจจะทําให้ตัวเนี้ยตรงจอยเนี่ยมันแข็งขึ้นเดี๋ยวไงผมต้องถอดออกมาก่อนทั้งข้อเท้าแล้วก็หัวเข่านะครับส่วนไอ้ขวานเนี่ยของทอเนี่ยมันชอบบิดผมว่าจะลองทําให้มันเนื้อมันแข็งขึ้นดูนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่มดกันก่อนนะครับว่าเราต้องถอดก่อนนะครับเดี๋ยวถอดมาให้ชมกันนะครับการถอดก็ถอดเหมือนเดิมนะครับใช้ไดร้อนเป่านะครับหลังจากใช้ไดร้อนถอดออกมานะครับเรามาดูจุดขยับมันตรงนี้นะครับมันเหมือนกับมันรับแรงไม่ไหวอะครับตรงนี้เป็นหมุด2 ตัวตรงนี้เราจะใช้สีนะครับสีพวกตระกูลทินเนอร์ทำให้พลาสติกมันแข็งขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยเคสแบบเนี้ยเราสามารถพ่นเคลียร์ด้านไม่ก็สีดำด้านพ่นเข้าไปในส่วนตรงเนี้ยแล้วก็ให้ถอดตรงตัวจอยออกมาด้วยครับถอดออกมาด้วยอย่างเงี้ยครับพ่นให้มันหนาเสริมหนาเข้าไปเลยครับพลาสติกเวลาโดนทินเนอร์มันจะเป็นเนื้อแข็งขึ้นนะครับตรงเนี้ยอาจจะช่วยให้จุดขยับเราได้แน่นขึ้นด้วยนะครับให้ทําแบบนี้ครับก็คือถอดแล้วก็แยกไปพ่นนะครับ2 ฝั่งสามารถถอดได้นะครับจุดขยับตรงเนี้ยถอดได้เป็น2 จอยถอดเลยทั้งสองหัวเข่านะครับส่วนข้อเท้าเนี่ยตัวนี้เป็นงานจีนมันสามารถไม่สามารถถอดได้นะครับข้อเท้านี่ครับข้อเท้าไม่น่าถอดได้นะครับก็คือเรากันสีไว้หน่อยแล้วพ่นเฉพาะข้อเท้าไปนะครับเพื่อให้พลาสติกมันแข็งขึ้นนะครับรองรับการขยับนะครับก็ลงพ่น2 เท้าเหมือนกันครับส่วนตัวขวานตัวนี้นะครับที่มีอาการบิดๆเนี่ยถ้าลักษณะเนี้ยให้ใช้เคลียร์ด้านพ่นนะครับพ่นเฉพาะด้านแล้วดัดค้างไว้นะครับเดี๋ยวเราลองไปทํากันอีกเหมือนกันนะครับก่อนจะไปพ่นสีเราก็มากันสีกันก่อนนะครับเท้าของมดที่ผมคงพ่นดําด้านไปเลยนะครับแล้วก็ด้านใต้ก็พ่นดําด้านไปเลยนะครับเพื่อความเนียนเราจะมองไม่เห็นแมกเน็ตเลยนะครับแล้วก็ตัวจุดขยับหัวเข่าเนี่ยครับเห็นไหมครับผมถอดมาเลยก็พ่นทั้ง2 ฝั่งนะครับพ่นให้พลาสติกมันมีความกรอบขึ้นนะครับก็ใช้สีดําด้านเหมือนกันนะครับพ่นนะครับนี่ครับถอดมาเป็นชิ้นๆเลยนะครับถ้าพ่นเข้าไปเนี่ยตรงรูต่างๆมันก็จะมีการเสริมแล้วก็ทําให้พลาสติกแข็งขึ้นนะครับเท้าทําอย่างนี้เหมือนกันครับ2 ฝั่งนะครับเท้านี่กับเท้าอีกอันหนึ่งทําเหมือนกันนะครับส่วนขวานผมดามเลยนะครับดามแบบง่ายๆครับแล้วก็พ่นเคลียร์ด้านเอานะครับจะให้มันแข็งขึ้นนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันงอง่ายเหลือเกินถือไปถือมาแป๊บแป๊บงอก็จะดามแล้วพ่นเอาอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเราไปพ่นกันนะครับการพ่นสีนี่ก็ควรหาสถานที่ที่ไม่มีลมนะครับไม่มีลมพ่นกันแบบง่ายๆครับพ่นไปเลยอันนี้ส่วนของมดนี่ผมจะพ่นเป็นดำด้านนะครับนะครับส่วนขวานเนี่ยนะครับเราจะพ่นเคลียร์ด้านกันนะครับเพราะว่าเราจะใช้ทินเนอร์ของมันเนี่ยทำให้มันแข็งและกรอบขึ้นนะครับพ่นไปเลยครับผมไม่ต้องสนใจนะครับจากนั้นเดี๋ยวก็รอแห้งอย่างเดียวครับผมไม่ต้องอะไรเยอะนะครับสวัสดีครับหลังจากเรารอสีที่เราพ่นแห้งนะครับเรามาดูผลงานกันอันนี้ผมลองประกอบดูนะครับว่าเป็นยังไงคือประกอบจอยของหัวเข่าของมดนะครับมันจะมีอยู่2 ฝั่งอันนี้เป็นเดิมๆนะเดิมๆมันก็ค่อนข้างจะคือไม่ค่อยแน่นอ่ะพอไปใส่ประกอบแล้วมันก็จะวืดวืดหลวมๆอันนี้ผมพ่นสีมาเรียบร้อยให้ทินเนอร์มันโดนพลาสติกมันจะได้มีความกรอบมากขึ้นนะครับจะได้แข็งอันนี้พอแข็งเนี่ยมันก็จะแน่นขึ้นนะครับอันนี้คือแน่นขึ้นเห็นเลยถ้าเทียบกับตัวนี้เดิมๆเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ามันแน่นกว่าเยอะนะครับมัน
มันหลวมกว่านะครับส่วนเท้านะครับนี่ผมพ่นมาแล้วเท้าตัวนี้จริงๆมันงอกแงกมากเลยผมรู้สึกว่ามันงอกแงกมากเลยก็เลยพ่นไปพ่นก็ดีอย่างนึงมันจะช่วยเก็บรายละเอียดของหมุดให้ด้วยก็ได้ดูสมจริงไม่เห็นเป็นหมุดเงินๆนะครับแล้วใต้เท้าผมเป็นแมกเนติกทีนี้มันก็จะดูแยกไม่ออกเลยนะครับส่วนขวานที่มันมีอาการงองๆนะครับตอนนี้ก็ดังดามอยู่แต่ว่ารอดูอีกสักระยะนึงครับว่าถอดออกมาแล้วเห็นผลเป็นยังไงนะครับส่วนตัวพวกนี้ผมขอไปประกอบก่อนนะครับแล้วเรามาอัปเดตกันต่อสวัสดีครับหลังจากนั้นเรามาประกอบตัวฟิกเกอร์เข้ามาครับให้สมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราพ่นสีดำด้านไปนะครับส่วนอันนี้เราพ่นเคลียร์ด้านไปนะครับผลเป็นยังไงมาดูกันนะครับภาพรวมนะครับจุดขยับก็ดีขึ้นนะครับเนี่ยถ้าดีขึ้นมันดีขึ้นครับแต่ว่ามันก็ระดับหนึ่งสำหรับฟิกเกอร์อาร์ตนะครับเพราะว่าจุดขยับมันคงได้เท่านี้นะครับเพราะว่าของแท้เนี่ยแค่จะจับแค่นี้ดูของแท้นะคุณพระคือจับแล้วโอ้โหเลยครับล่วงเลยครับแสดงว่าจุดขยับลักษณะนี้ก็คือรับน้ำหนักได้ประมาณนึงแต่การพ่นเกียร์ด้านก็ช่วยให้หัวเข่าแน่นขึ้นได้นะครับแล้วก็แข็งขึ้นนะครับรับแรงมากขึ้นแต่ว่าก็ยังตกอยู่ดีจะให้เท่าขนาดของ ML แบบจับแล้วแบบไม่ตกเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะจุดขยับของ ML มันแข็งแรงกว่านะครับส่วนขวานเราพ่นเกียร์ด้านไปคือคงรูปมากขึ้นก็จริงแต่ว่าปลายคอมันจะงอเราพ่นได้เฉพาะส่วนของตรงนี้ผมก็ไม่อยากพ่นทั้งหมดเนาะคงได้ประมาณนี้ถามว่ามันดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นนะครับคือมันทำให้ผิวของตัววัสดุดีขึ้นอย่างคอเนี่ยจับท่ามันก็ขวานไม่งอเท่าไหร่เรียกว่าคงรูปมากขึ้นนะครับขวานไม่งอเท่าไหร่นะครับส่วนมดก็ดีขึ้นนะครับสำหรับการทดลองพ่นเคลียร์นะครับช่วยให้ผิววัสดุเนี่ยแข็งขึ้นหรือตึงขึ้นก็สามารถทำให้ฟิกเกอร์แข็งแรงขึ้นได้บ้างนะครับอันนี้เปรียบเทียบดูให้ดูเอาท่อนหน้าครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับถ้าชอบถูกใจวิดีโอก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ